ุณแตกพอดีครับตายไปต่อไปไหนอะครับไปดิครับเอาให้หมดไหนก็หมดละโอเคเคลียร์เคลียร์ยันหน้าบ้าเลยทีเดียวถ้าจะพูดถึงสกินหนึ่งที่เข้ามาในวอร์ซีซั่น6นะครับที่เป็นสกินนูเซกเตอร์หลายๆตัวสวยดีแต่หมดแล้วตัวนี้เป็นตัวที่แหวกที่สุดแล้วสำหรับซิมเมต้าครับโอเคเป็นสกินที่สวยมากสำหรับ S900 Sentry นะครับผมก็วันนี้อยากจะมาลองเล่นดูปกติไม่ค่อยเล่นซิมเท่าไหร่เพราะว่าสกินนี้สวยจริงๆนะครับหยิบไปเล่นกันหน่อยแล้วกันโอเคก็ด้วยลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับแล้วใจกล้องซ้ายครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Overwatch 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เลือกทั้ง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และ Passwordและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและในช่วงนี้นะครับ Overwatch 2 Season 6 Invasion เข้ามานะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Invasion Bundle Ultimate Bundle Complete Hero Collection และ Hero Collection นะครับหากสนใจแพ็คไหนสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับว้าสวยมากปืนทองด้วยดิว้าใช้ปืนทองซะด้วยซิมเมต้าเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะซึ่งมันจะอยู่ในส่วน Battle Pass นะครับเลเวลเท่าไหร่40ป่ะถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แป๊บเดียวได้ไปไปเล่นซิมกันดีกว่าครับผมว้าโอ้โหเพิ่งลองเล่นดูสกินมันฉบเฉี่ยวมากนะเห็นสีแล้วแบบนี่ตัวอะไรวะเนี่ย นี่ถ้าไปบอกว่าเป็นตัวละครวอตที่ผมแบบตัวอะไรวะตัวใหม่เหรอนะครับว้าสวยมากสวยสวยสวยน่าจะเป็นสกินที่ผมว่าอันนี้ที่สุดละจริงแบบฉีกที่สุดละผมว่าอย่างอันนาอย่างคิริโกะยังพอดูออกนะแคสซิดี้เนี่ยใช้ได้แต่ว่าไอ้นี่ฉีกสุดแล้วจริงเราวางนี้ก่อนเลยปกติซิมนี่เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะจริงๆแต่ก็สกินมันสวยฮะสกินสวยก็ต้องเล่นหน่อยปกติเขาเน้นคลิกขวาใช่ไหมระยะไกลนะระยะไกลมาคลิกซ้ายได้หรอวะมาเจอดีว่าด้วยดีไปก่อนนั่นแหละป้าบแอดว่ะแอดเหรอยิงไปเรื่อยนั่นแหละยิงไปเรื่อยนั่นแหละชิวๆชัดเต็มฮิวชัดเต็มยิงยิงไปดิแตกดิแตกป้าบเข้าไป1ทีโอ้โหไม่รอดผมบอกแล้วไม่รอดสวยอยู่สวยอยู่มาเด้พอจะเข้านี่ป่ะเย้ยผมติดลืมไปว่ามันเป็นทางลงอย่างนี้ขอโทษทีครับพี่ชายสวยมากลิงว่ะขาลิงก็ดีดิครับชอบเลยฮะชอบ4ฮะชอบ4ครับชอบ4อ่ะถอยก่อนฮะอันนี้ไม่ต้องรีบนะฮะอย่าหิวนะฮะเล่นเกมนี้อย่าหิวฮะอุ้ยสวยอยู่สวยอยู่ขอบคุณครับบอกว่าอย่าหิวตัวเองโดดเข้าไปหาเขาโอเคป่ะโอเควางไว้ก่อนโดดเปล่าแต่เขาโดดมาแล้วโดดไปหนึ่งทีไปเลยครับดีดีครับว้าวจะเพื่อเราเลยเหรอแล้วผมจะจี้ใครยังไงดียิงไปติดแค่นี้เองนี่เขาจะได้เข้าไหมฮะยิงไปดิทิปเปอร์ว่ะสวยป่ะเย้ยวันนี้เลยเหรอจะดูมาเพื่อนเดี๋ยวคอมไวเซอร์ไปแล้วแล้วผมตายแน่นอนครับนี้แล้วเทเลพอร์ต
นะครับเมื่อคนที่ไม่ค่อยเล่นนะฮะมาเล่นก็จะมาได้แหละฮะแล้วก็โอเคใช้ได้อยู่ผมกำลังไปแต่ยังไงมันก็เป็นตัวละครที่ยังไงอะใช้เทเลพอร์ตอะไรเงี้ยไกลเนาะคือเคลื่อนที่ได้ไวอย่างนี้แล้วกันไปยังไงอะเพื่อนเพื่อนจะลงปะล่ะเออเพื่อนไม่น่าลงแล้วเพื่อนลงไปแล้วเออเอาก่อนถ้าตัวเนี้ยได้อยู่พาร์ทป่ะออกพาร์ทมันเร่งเลยว่ะเฮ้ยโอ้โดนมันจีมันจะเอาผมไม่ได้มันจะมันก็จะตายแล้วแต่ผมไม่ทันแต่จริงซิมเป็นอีกตัวที่ผมว่าถ้าเล่นนะถ้าฟิลลิ่งการเล่นนะคือด้วยความที่ผมเป็นเมนซาเลียนะครับซาเลียเยอะสุดแหละผมว่าการเล่นนางก็คล้ายๆซาเลียในระดับหนึ่งตอนยิงจีนะครับเพราะว่ามันคือต้องล็อกให้ได้อะเออลากเป้าตามอะไรอย่างงี้นะเป็นซาเลียเลือดน้อยอะฟิลลิ่งคล้ายๆกันเพื่อนเราไปแล้ววะไปเลยครับมาตายแล้วล่ะไม่ต้องคิดเยอะได้ๆปะไม่น่าได้ๆอันนาบอกว่าฉันตายก็ได้โอเคหมดไฟลุกปุ๊บพับแต่ถือว่าซิมน่าจะเหมาะกับพวกด่านที่แบบแคบๆอะไรอย่างงี้ไหมหรือด่านที่แบบเข้าได้ทางเดียวอะไรเงี้ยบังคับเข้าอ่ะผมว่าซิมโอเคอยู่ไปดิยิงไปครับยิงไปครับว้าอีกหนึ่งสิ่งครับที่บอกแล้วว่าโดนทีเศร้าฮะแบบเมื่อกี้เลยฮะอย่าสกิปผมสวยอย่าอุบัติมาเลยอ่ะสู้ปะสู้ดิครับผมชอบสู้เลยอะไรล่ะครับแล้วผมสู้เลยไงล่ะเอายิงติดอันนี้ตายแน่นอนมาเปล่าอีกไปหนึ่งทีไม่โดนไปแล้วครับบ๊ายบายเพื่อนนั่นแหละไปแล้วเย้เซมิกสแลมลิปเปอร์มาอุ้ยบอกรู้แล้ววะลิงเหรอลิงช็อตคือจะตายล่ะโอ้ต่อยโอ้ดูเราเล่นโหดอยู่นะหัดพื้นไปนัมเบอร์สเตย์เควางแต่ผมวางเทเลพอร์ตแบบงงมากเลยวางไม่ค่อยโดนนะวางไม่ค่อยติดนะไหนครับโอ้แล้วเพื่อนเราเอาสุดเหมือนกันน่ะยิงไปดิยิงไปดิได้ๆป่ะเพื่อนเราจะเอาเลยไม่น่ารอดแล้วอย่างนี้งงผมก็งงเหมือนกันมันปัดว่ะมันไล่ปัดอันติเมทเลยว่ะทำไมไม่ไรเอาแล้วเทเซอร์ยังตายอีกเมื่อกี้เทเซอร์โดนอะไรอ่ะโดนที่ขวาผมวะหรือโดนป้อมผมโอเคไปครับปาบมีอันติเมทอยู่รอเทนติคอลไวเซอร์ได้อยู่นะแล้วเผาบอมมาไม่น่ารอดแล้วล่ะสภาพนี้เออเทเซอร์กับตายน่ะไปครับแล้วจะโควอยเซอร์ไปแล้วมาแล้วพาร์ทสู้โอ้โหเอาแล้วเพื่อนเราพาร์ทสู้ไม่ทันโหถ้ามีเพื่อนเราพาร์ทสู้ก่อนน่าจะได้อ่ะเพื่อนน่าจะอย่างน้อยก็ยื้อพลอยได้แล้วถ้าได้ดายมาแล้วสลีปดาร์ทไปสวยงามมากๆครับผมโอ้โหแล้วผมชิลครับวางไม่ค่อยจะติดอย่างนี้ถือว่าโอเคครับเพราะว่าอย่างน้อยฝั่งนู้นก็ช่วยลำบากเพราะเรามีโล่ไงนึกถึงสมัยก่อนนะซิเมตานี่ใครทันวะฮะช่วงที่แบบเทเลพอร์ตแอนติเมทปะให้เองต่อไปโอ้แมวดิเพื่อนโอ้ตายดิวก็ตายน่ะนี่เราเอาวันนาฮะ
เมื่อกี้อนาที่ตายเพราะว่าเรายิงโดนด้วยนะนี่มันก็เป็นตัวที่เล่นสนุกขึ้นเยอะเลยนะมันแพททีแล้วมันปรับใช่ไหมจำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตัวนี้ไปครับผมไม่ได้ใช้แบบเทเลพอร์ตโยนโลกเอ้ยโยนป้อมเลยนะเดินยิงเดี๋ยวถ้าเห็นมันก็เยอะนะ 6,900 นี่ถือว่าใช้ได้นะไม่ต่างจากอันนี้เท่าไหร่ถือว่าโอเคละมาป่ะก็มาไปเลยแล้วจบๆไปครับแล้วผมชอบด้วยมีเนี่ยผมชอบมากโอ้ไม่ต้องเข้าครับผมเรียบร้อยสวยงามครับ 6,800 โอเคนะสำหรับการเล่นซิมเมตานี่ถือว่าโอ้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้อันนาได้เหรอครับสุดยอดหายากมากต้องดูนี่ต้องดูโยนไปหนึ่งทีเอาละปลาห้ามฮิวสวยอ๋อช็อตนี้ครับแล้วก็มีอ๋อถึงว่าฝั่งนู้นไม่ได้ฮิวต่อไงแล้วได้แล้วสลีปดาร์สวยมากครับผมไปครับ let's go เลือกต่อมาเล่นดุมก็สนุกเลยนะตัวนี้มันเล่นไม่เหมือนพวกตัวดีเบียที่ผมเล่นนะผมก็แบบวิ่งใส่วิ่งยิงอะไรอย่างงี้นี่ไม่ฮะบริเวณให้ไม่รีบน่าจะมีอีกบัมเบิ้ลนึงป่ะมันดึงถ้าไม่ดึงน่าได้แล้วเมื่อกี้บ้าเลยพังพอดีมาเลยเพื่อนนั่นแหละจีมันจีมันนั่นแหละจีโอ้ไม่ไหวกำลังนึกอยู่ว่าจะเอาไงดีอ๋อเพื่อนเราเป็นฮันโซเหรอครับคือผมจะดูดจะยิงซาเลียก็มีโล่ไงผมก็ต้องถอยอะต้องอย่ายิงไงเพื่อนเราเปลี่ยนละวินสตันเหรอจีมันรอบับเบิ้ลก่อนบับเบิ้ลยังเดี๋ยวเนาะมาดิเอ้ยลงมาวันนี้ใครแรงกว่ากันนะใครแรงกว่ากันนะขอแค่ไม่มีบับเบิ้ลบอกเลยว่าสบายใจเอาไปเลยเพื่อนให้แล้วเย้ยนั่นแหละครับจริงๆก็เป็นอีกตัวที่ผมว่าเข้าไฟไวนะแต่ต้องแบบต้องลุยในระดับนึงอะหมาเปล่าน่าจะได้ล่ะผมว่าไฟเดียวจบเลยปะมาดิครับจะกันอะไรผมวะครับมาลงมาเออพอดีไม้ไซส์เหรอเอาโดดลงมาพอดีก็ดีดีครับมาเออถูกกับแตกน่ะพอดีครับเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยมาหน่ะเพื่อนหุ่นแตกพอดีครับตายไปต่อไปไหนอะครับไปดิครับเอาให้หมดไหนๆก็หมดละโอเคเคลียร์ยันหน้าบ้าเลยทีเดียวไม่ต้องออกแล้วครับคราวนี้โอเคแต่ต้องเอาสุดนี่ต้องเอาสุดใช่ไหมมาเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าลนลานอะมาไหนซ้ายหรือขวาเดี๋ยวเพื่อนระบุผมแล้วอะเขาจะไม่ออกหรอเอาไปไหนหมดล่ะคนซูมอยู่ไปเลยครับแล้วเรียกว่าจบมาดิครับปกป้องชีวิตเหรอครับไปเลยฮะสีนี้เพิ่มดาเมจออกจากเกมกันเลยฮะโอ้โหง่ะเรียกว่าเดือดจัดๆว่ะเออ้าวเมื่อกี้มันพังได้ไงน่าจะติดน่าจะติดไอ้นี่ยิงไปดิครับยิงดิครับระยะไกลก็ยิงได้นะครับเออเขามีคนโดนซอมบ้าเฉยเลย
เออเอาไปเลยให้จีครับจีไปแล้วครับง้อมันต้องเล่นอีกใช่ไหมโดนไปดิโหถ้าโดนนี่ตายเอาไปเอาไอซีเป็นคุณภาพไปแล้วค้างเลยครับโอ้ชอบเลยอย่างนี้อะไรเย้ยไม่รอดเพื่อนโล่ไปใส่ทันหรอเย้ยโทษทีโดนไปสามันโอ้โหไม่ตายตายด้วยเออเป็นการเล่นที่วุ่นวายดีว่ะเออซิมก็น่ากลัวกว่านั้นนะจบละเรียบร้อยฮะจบไปปะโอ้จบอย่างว้าวเรามาดูมาดูคนเดียวครับน่าจะจบเรียบร้อยเออเอาประตูปิดด้วยไงเล่นแบบดุดันไม่เกรงใจใครเกมแรกเราวอร์มมือก่อนเกม2เราใส่แบบใส่ยับโคตรเดือดเลยอ่ะจริงนะฮะในเกมโซเจอร์ครับช็อตไหนวะช็อตแรกหรือปะอ๋อฝั่งนู้นยิงมาเปล่าเลยเหรออ๋อแล้วช็อตยิงฟรีช็อตยิงฟรีเฮ้ยแล้วไงเราชนะครับทุกคน เอ้ยสกินมันสวยนะแล้วผมเล่นดูเอิมก็มันก็ดูเดือดจริงครับซิมก็ทีมซับพี่ดีมอลเราเป็นอีกหนึ่งตัวดาเมจที่เดือดมากนะครับเดินจีบอลซับพอร์ตก็ซับพอร์ตนะครับฮิวกันไม่ทันแน่นอนนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนซิมเมตาครับเป็นหนึ่งตัวที่มอลสนุกดีนะครับผมพอมาเล่นดูเอิมก็สนุกนะและสกินมันค่อนข้างจะสวยมากคือตอนเนี้ยอย่างรูปเนี้ยเนี่ยถ้าแบบไม่ดูเนี่ยใครวะตัวอะไรวะเออแต่พอมันก็คือซิมเมตาจริงสวยจริงชอบเป็นสกินที่ผมชอบสุดแล้วถ้าใน5ตัวนี้นะเอาความที่แบบเห็นแล้วแบบแปลกใหม่สุดอ่ะน่าจะเป็นซิมตัวอื่นนี่คือยังเหมือนเดิมหมดยังคล้ายๆเดิมแต่ซิมเนี่ยแบบใครวะชอบเป็นสกินที่ผมชอบมากโอเคประมาณนี้แล้วกันจนใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจก้องสร้างผมสำหรับวันนี้เอาไว้เห็นครับสวัสดีครับ